Shall I tell you about my life? Say I'm a man of the world. I've thrown across every tide, and I've seen lots of pretty girls. Guess I've got everything I need. ยอมรับความเป็นจริงว่าเหล้าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆหรือถ้าจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปที่ทำให้คนเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในการติดเจเอสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่รองรับผู้ป่วยโรคเอสเป็นจำนวนมากโดยมีพระอุดมประชาธรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นผู้อำนวยการซึ่งงานหลักก็คือดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอสในระยะสุดท้ายโดยในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษาตัวอยู่ที่นี่ถึง 1,700 รายเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหลักสำคัญเลยก็คือมันมาจากเหล้ามาจากเหล้าคนกินเหล้าขาดสติขาดปัญญาแต่มีความเสื่อมอะไรมากมายที่ประมาณค่าไม่ได้แต่ผลที่สุดมันก็มาก่อให้เกิดปัญหาของสังคมโดยรวมขึ้นมาอีกมันไม่ใช่แค่ติดเอสเท่านั้นลูกต้องกลายเป็นเด็กกำพร้านะภรรยาติดเอสไปด้วยสังคมก็ต้องมาแบกรับภาระตรงนี้กันไปเที่ยวเทคตามเทคตามบาร์อะไรเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วไปเจอผู้หญิงก็ชวนกันเข้าโรงแรมเราเมาจัดเลยครับชวนเข้าโรงแรมก็ไม่ได้ป้องกันตัวคือตอนเริ่มแรกก็มีอาการปวดหัวท้องเสียอะไรพวกนี้ครับท้องเสียแล้วเสียบ่อยด้วยปวดหัวแบบชักด้วยชักเมื่อก่อนไม่เคยเป็นชักครับเป็นอยู่พอชักปุ๊บก็ไปตรวจเลือดอีกทีไปตรวจเลือดอีกทีก็พบเชื้อตอนแรกก็ตกใจครับเคยคิดฆ่าตัวตายครับช่วงนั้นผมเลิกกับแฟนแล้วมันผมก็ยังส่งเบียร์อยู่แต่ตอนนี้ไปส่งออกต่างจังหวัดย้ายไปอยู่สาขาต่างจังหวัดเขาจะมีวันหยุดให้อาทิตย์หนึ่งมีวันอาทิตย์วันหนึ่งก็มีเวลาเที่ยวคบเพื่อนฝูงไปเรื่อยเปื่อยกินเหล้าอยู่เมายาไปเรื่อยก็เลยไปค้างคืนอยู่ที่แหลมตะบังท่าเรือพอเช้าขึ้นมามันรู้สึกผิดปกติในตัวแต่ผมไม่รู้จักโรคนี้หรอกตอนนั้นอ่ะมันผ่านมานาน10กว่าปีแล้วกว่าจะไม่รู้ตัวมันก็อายุมากแล้วกำลังเริ่มถอยตัวลงไปโรคก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงถึงได้รู้ว่าเราติดเชื้อตอนไปติดนี้ผมไม่รู้ว่าไปติดตอนไหนนะแล้วชอบเที่ยวแบบทำงานอยู่บริษัทแห่งเลยชอบเที่ยวเงินเดือนออกมาเพื่อนชวนที่แรกก็ไม่ใช่คนเที่ยวนะเพื่อนบอกว่าดีนะตรงนี้เนี่ยดีแล้วมีนักศึกษานี่สวยไปเลยครับไปกินเบียร์พอซื้อว่าตึงๆหน่อยก็
เที่ยวเพื่อนพาไปเที่ยวที่แรกเพื่อนพาไปที่แรกจะไม่เข้าเพื่อนพาไปก็ไปเที่ยวจากกินเหล้ากินเหล้ากับอีกคนนึงมันก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพอความเมาอย่างเงี้ยอะไรแบบใครพูดอะไรก็ไม่มีการเชื่อถูกทุกข้อที่ความคิดของเราถูกหมดคนอื่นพูดอะไรอย่าไปตรงนี้นะตรงนี้อะไรเขาเป็นเอดกันเยอะนะอย่าไปเที่ยวนะไม่เชื่อหรอกใครไปเชื่อเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเมานะแล้วก็อย่างนึงให้น้องๆพวกเยาวชนทั้งหลายที่อันนี้ผมแบบไม่เชื่อครูบาอาจารย์พ่อแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่บอกอะไรเงี้ยชอบขัดเขาแบบว่าไม่มีปัญหาหรอกแบบไอ้นี่แบบว่าอยากได้อย่างเดียวเงี้ยแบบรักสนุกตอนนี้ก็ทุกข์เป็นกรรมของเราในปัจจุบันประชากรไทยติดเชื้อโรคเอสเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการดื่มสุราแล้วซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการโดยไม่มีการป้องกันสุราจึงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ประชากรในชาติอ่อนแอลงและสังคมมีแต่ความเสื่อมทรามวัดพระบาทน้ำพุจึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราซึ่งถ้าหากเราทุกคนไม่ช่วยกันแก้ปัญหาในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะสายเกินไป